รายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วง Healthy Talkสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันฤดีมาศปางพุทธิพงศ์ในรายการบอกเล่า965เป็นประจำทุกคืนวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ3ทุ่มทั้งทาง FM 96.5 และ Facebook Live Thinking Radio ค่ะและตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เป็นต้นไปนะคะดิฉันก็จะนำคุณผู้ฟังไปพบกับผู้คนที่หลากหลายในวัยที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายและแน่นอนค่ะทุกท่านก็ย่อมจะมีประสบการณ์ดีๆมาแลกเปลี่ยนนะคะถึงเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเรื่องประสบการณ์ที่ไม่ดีเราก็เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันรวมถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยและโดยเฉพาะเทคนิคต่างๆในการชะลอวัยให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ด้วยนะคะอย่างที่เคยเรียนไว้นะคะว่าไม่ต้องรอให้ชรานะคะแล้วค่อยมาชะลอวัยเราสามารถชะลอวัยได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะได้พูดคุยกับคนคุณภาพท่านหนึ่งซึ่งท่านให้ความสุขพวกเราด้วยเสียงเพลงมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วดิฉันเองก็เริ่มตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะที่จะได้คุยกับศิลปินที่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตมายาวนานนะคะพบกับน้าเขียวคารวาหรือคุณกีรติพรหมสาขาณสกลนครค่ะสวัสดีค่ะน้าเขียวค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียกน้าเขียวนะคะจริงๆแล้วเราห่างกันประมาณไม่ถึง10ปีนะคะเป็นพี่เป็นน้องก็ได้แต่ว่าเพื่อความทันสมัย เพื่อให้กลมกลืนกับหลายๆท่านก็ขออนุญาตเรียกน้าเขียวนะคะครับผมตามสบายนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ดูย้อนหลังใน YouTube นะคะThinking Radio แล้วก็พิมพ์คำว่าวันศุกร์เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นน้าเขียวนะคะอยู่ในเสื้อยืดนะคะแล้วก็เขียนคำว่าสัญญาหน้าฝนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีแบ็คกราวด์เป็นข้อความว่าสัญญาหน้าฝนด้วยคืออะไรยังไงทำไมวันนี้น้าเขียวภูมิใจเสนอจริงๆเป็นเพลงที่ปูร้องได้ด้วยครับคือเพลงสัญญาหน้าฝนนี่มันเป็นเพลงประจำตัวผมค่ะและเป็นเพลงที่ทำให้จะใช้คำว่ามันเป็นเพลงที่พาให้ชีวิตมาถึงวันนี้ได้ด้วยเพลงนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งผมไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมร้องเพลงเดียวเองเพราะเชิญไปเนี่ยร้องเพลงเดียวได้เลยครับสามารถหากินได้แล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่ติดอันดับติดนิยมเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปแล้วก็ชอบเพลงนี้ทำให้เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงตลอดมาแล้วก็ตลอดไปขนาดตัวปูเองเนี่ยนะคะไม่ได้ถนัดเพลงเพื่อชีวิตอะไรมากมายนะแต่เชื่อไหมคะว่าเพลงนี้อยู่ในใจแล้วก็ร้องได้แล้วก็เวลาเขามีคาราโอเกะคือร้องเพลงไม่เก่งก็ยังบอกเพื่อนๆว่าร้องให้ฟังหน่อยเพลงนี้อะไรเงี้ยวันนี้เรามีนักเขียนมาอยู่ตรงนี้แล้วเผื่อคุณผู้ฟังจะเพลงสัญญาหน้าฝนนี่มันร้องยังไงนะทำไมคนถึงได้ชอบนักชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักเขียนจะลองเกินๆให้ฟังสักนิดนึงไหมคะมองเห็นควายตัวผู้ตัวเมียคลอเคลียแล้วให้คิดอิจฉาเป็นควายมันไม่มีปัญญาปัญหาเลยไม่มีได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งถึงได้คอยเธออยู่อย่างนี้แล้วมาบอกหลอกให้ฉันตายใจหรือไปทั้งตำบลถ้าฉันมีเงินทองมากมายหลายหมื่นคงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้าฉันจะจ้างเครื่องบินหวานฝนลงมาต่อสัญญาฝนเที่ยงคือสัญญาหน้าฝนเนี่ยแหละน่ารักนะคะคือสัญญากับสาวแล้วว่าจะเจอกันหน้าฝนแต่สาวยังไม่มาสักทีหนึ่งสาวไปแล้วหายไปเลยครับหายไปเลยนะคะแล้วก็หายไปเลยน่ารักตรงที่ว่าแหมถ้ามีเงินเยอะจะจ้างทำฝนเทียมเพื่อให้หน้าฝนมันยาวต่อไปอีกโอ้โหจะน่ารักลึกซึ้งอะไรปานนั้นนะคะน้าเขียวบอกว่าตลอดเวลาชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ประจำตัวเลยคำว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยน้าเขียวเดินทางมาถึงหลักไหนแล้วคะเนี่ยแตะตอนนี้เหรอครับค่ะแตะ7เลยครับ
แต่ถึงหรือยังคะถึงแล้วครับถึงแล้วนะคะเขามีแบบว่าผ่านหลักสี่ผ่านหลักสี่เลยหลักสี่แล้วเลยหลักสี่ไปห้าแยกแล้วก็ตอนนี้มาถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วใช่นะครับหลักเจ็ดแล้วเป็นยังไงบ้างคะชีวิตในวัยนี้ก็คือยังสนุกก็ยังสนุกอยู่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากเกี่ยวกับตรงนี้คือเราจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่ยอมนึกไม่นึกว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วไม่พอละเราไม่จำเราว่าคือเราถ้าเราคิดตรงนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยอายุมากเหมือนกันเลยค่ะคือถ้าถามความรู้สึกนะคะว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีคำตอบไหมคะมันรู้สึกใช่ไหมคะนักเขียวเป็นไหมคะมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอใช่ยังกระชุ่มกระชวยอยู่เราลืมไปเลยแหละถ้าเทียบกับความรู้สึกตอนนี้เทียบไปถึงอายุเท่าไหร่ได้ค่ะตอนนี้แหละฮะเทียบย้อนไปยังคึกคักอยู่พูดไปแล้วมันก็จะอายอายอยู่นะผมไม่ความรู้ว่าตัวเองนี่ยังหนุ่มอยู่อะยังไม่น่าจะเกิน40-50นี่โอ้โหค่ะอาจจะลดไปประมาณได้สัก20-30ปีนี่ค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยนะคะนักเขียวบอกว่าเป็นเทคนิคในการชะลอวัยอย่างนี้ด้วยซ้ำก็คือว่าเราอย่าไปคิดถึงอายุเราคิดถึงความรู้สึกของเราว่าถ้าเรายังกระชุ่มกระชวยอยู่ในวัยไหนที่เรามีความสุขเราก็อยู่ในวัยนั้นเถอะค่ะงั้นตอนนี้อยากให้นักเขียวเล่าเรื่องการเดินทางของชีวิตที่มีความสุขอย่างยาวนานให้พวกเราได้ฟังกันสักนิดนึงเถอะค่ะเอาตั้งแต่ช่วงไหนดีคะตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ค่ะนักเขียวค่ะว่าคนเราจะหล่อหลอมมาจนถึงเวลานี้เนี่ยคงจะต้องมีอะไรที่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กจนโตใช่ไหมคะความคิดเราถึงได้ออกมาในเชิงนี้จะบอกว่าตั้งแต่สมัยเด็กผมเป็นลูกของคุณครูคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นทหารอากาศะนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเสียงแต่ผมอายุ4 ขวบก็เลยมีคุณแม่เนี่ยซึ่งทำหน้าที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไปในตัวถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็เรียกแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคือผมโชคดีที่แม่เป็นบุรุษหญิงเหล็กคุณแม่แก่งมากครับก็เป็นคนที่ทำงานแบบสู้ชีวิตเลี้ยงลูก5 คนผมเป็นคนสุดท้องครับก็คุณแม่เป็นครูก็วิ่งเต้นหาดสมัยก่อนเนี่ยอาชีพครูยังเหมือนเดิมก็คือยังนะครับเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่คุณแม่ก็ต้องวิ่งเต้นหาสอนพิเศษเพื่อจะดูแลครอบครัวเพราะนั้นคุณแม่จะมีเวลาดูแลพวกเราสั่งสอนพวกเราเนี่ยคุณแม่จะไปกลายเป็นคนดุจากชีวิตแม่เล่าให้ฟังว่าชีวิตสาวๆเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนกลัวขี้กลัวพอชีวิตมันต่อสู้มาแล้วไม่มีคุณพ่อแล้วคุณแม่ต้องต่อสู้คนเดียวเนี่ยคุณแม่จะไปกลายเป็นคนที่ดุแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดกับลูกคือเรื่องของการเรียนเนี่ยจะยังไงก็ตามต้องเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนไม่งั้นคุณแม่จะดุแล้วก็มีการตีด้วยค่ะครับค่ะวัยรุ่นเราเจอมาแล้วทั้งนั้นนะคะครับเด็กๆรุ่นนี้อาจจะยังไม่ค่อยเจอแบบนั้นเพราะว่าการเลี้ยงดูคนละแบบแต่ว่ารุ่นเราเนี่ยค่ะรุ่นปู่ก็เจอไม่ลงไม่เรียวเนี่ยเจอมาหมดคุณแม่ปู่ก็เป็นครูเหมือนกันนะคะคุณแม่เป็นสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะสอนพิเศษเวลาเรากวดวิชาจะสอบเข้าอะไรพวกนี้โอ้ยจะดุมากแล้วทำไมไม่ได้มาบางทีในช่วงนั้นเนี่ยเรายังเด็กเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจนะแม่พูดอะไรมาเนี่ยมันจะไม่เข้าหัวเลยมันก็อะไรก็แต่ว่าด้วยความโชคดีที่คุณแม่ดุแล้วก็ผมเป็นลูกสุดท้องเพราะนั้นคือลูกที่คุณแม่เนี่ยจะพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเพราะฉะนั้นเราจะได้อิทธิพลความอบอุ่นจากคุณแม่ที่ดูแลเรามาตลอดครับก็โชคดีตอนผมเด็กๆผมเข้าสงขลาเรียนสงขลาค่ะนะครับตอนไปสอบนี่แม่ก็จะพาไปและดูแลอย่างดีแล้วก็จะสอนแล้วก็มีพี่ชายที่คนที่สองที่เป็นคนเรียนเก่งเรียนอยู่เตรียมอุดมแล้วก็เป็นจบวิศวกรไฟฟ้าที่จุฬาครับก็จะติววิชาให้นะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมเรื่องของการเรียนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วว่าทำไมต้องเรียนอะไรเยอะแยะ
ทำไมต้องเรียนอะไรแยะทำให้เราไม่มีเวลาไปใช้เวลาทำอย่างอื่นเลยแต่ในสมัยกับของก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรทำจริงนะก็คือหลังจากเราไม่ทำเราไม่เล่นเราไม่เรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเสร็จเราจะไปไหนถ้ามันก็คือไปเที่ยวเตร่ไปกับเพื่อนฝูงไปตามไม่มีไม่ค่อยมีอะไรแบบสมัยนี้ค่ะให้ไปนักแต่ผมว่าในสมัยนี้มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีแต่ห้ามีแต่ว่าเรื่องอะไรที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจน้อยมากค่ะทุกคนก็หันหน้าเข้าหาจอครับช่วงนี้ก็คงหันหน้าจอซึ่งผมว่ามันอันตรายเหมือนกันนะสมัยนี้เรื่องของการมองแต่จออย่างเดียวแล้วก็อยู่ในโซเชียลมากๆอันตรายอันตรายจริงๆไม่อยู่เลยก็ไม่ได้อยู่มากไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสมดุลตรงนี้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องดูแลกันค่ะมันเป็นตรงนี้ด้วยนะคือไม่อยู่มากจะไปทำอะไรพออยู่เข้าไปมากๆมันก็ติดใช้คำว่าติดเลยล่ะมันต้องเอาง่ายๆว่าตอนนี้ถ้า Facebook ไม่มีเนี่ยจะต้องมีคนที่เสียหายเยอะนะครับ ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะหมายถึงว่ามีแล้วหายไปใช่ไหมคะคำคือตอนนี้ Facebook เลิกเลยอ่ะสมมติเขาเลิกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เราทำอะไรกันบนรถไฟฟ้าบนการเดินทางอะไรเนี่ยทุกคนทำยังไงนะฮะไลน์เลยไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของโลกปัจจุบันซึ่งเลือกโลกในอดีตเนี่ยเผอิญที่ไม่มีตรงนี้มันทั้งโชคดีและโชคร้ายของคนของคนรุ่นเก่าค่ะนะฮะคืออิจฉาคนรุ่นใหม่ที่ทุกอย่างมันพร้อมไปหมดนะฮะมีคอมพิวเตอร์ใช้มีโทรศัพท์ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์ถ้าคนรุ่นยังแค่เอาดนตรีเรื่องของดนตรีในสมัยก่อนเราก็ต้องช่วยตัวเองค่ะไม่แล้ว ขอโทษนะครับการเรียนโทษทีการเรียนดนตรีในสมัยก่อนไม่ค่อยมีโรงเรียนสอนค่ะเราต้องเรียนด้วยตัวเองค่ะมันไม่เหมือนสมัยนี้จะมีทั้ง YouTube มีทั้งโรงเรียนสอนดนตรีมีทุกอย่างให้คนให้เด็กรุ่นนี้ได้อ่านได้พบอยู่ที่เด็กรุ่นนั้นจะสนใจหรือเปล่าเขียวเรียนเองเลยใช่ไหมคะดนตรีมันจำเป็นที่จะต้องเรียนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปเอาตรงไหนตำราก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วเราจะทำไงภาษาอังกฤษนะฮะภาษาเราคนไทยภาษาอังกฤษเป็นเราจะแพ้ภาษาอังกฤษตอนเด็กๆนี่คือทั้งที่ครูคุณแม่เป็นครูสอนอังกฤษก็พองูปลาก็ใช้เรียนแล้วก็ใช้หูเป็นตัวหลักในการเรียนดนตรีค่ะแล้วเราก็จากกีตาร์เราก็หาเอาเองแล้วก็มีรู้บ้างหาอะไรบ้างก็จะมีหนังสืออยู่เล่มเดียวคือของหลวงพระเจนดุริยางที่สอนเป็นหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีอ๋อแล้วเขียวเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ตอนไหนคะสมัยมัธยมสนกุหลาบหรือว่าถ้าถามว่าเรียนดนตรีเนี่ยผมมาเรียนตอนเข้าเล่นคาราบาวแล้วก็คือไปเรียนต่อแล้วผ่านมานี่ไม่ได้เรียนดนตรีเราด้วยตัวเองเท่านั้นเลยฝึกด้วยตัวเองไปหาไปดูไปตามสถานที่เขาเล่นดนตรีเราชอบวงไหนแล้วก็ไปดูเขาเล่นแล้วเราก็จดจำแล้วกลับบ้านเขาเล่นตรงนี้เราก็ทำหรือว่าไปตามสถานที่บันเทิงที่มีวงแต่ก่อนนี้ต่างชาติวงต่างชาติจะเข้ามาเล่นในบ้านเราเยอะตามโรงแรมเนี่ยเราก็จะเล่นสมมติว่าเราชอบเพลงของวงนี้แล้วก็ไปหาว่าเออมีต่างชาติเล่นวงแบบนี้ที่ไหนแล้วก็ไปเข้าไปดูแล้วเราก็นั่งข้างหน้าไปจ้องดูเลยเดี๋ยวถ้าคนเล่นมันมีความรู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันจ้องหาอะไรมันบางทีมันเขาหันหนีนะฮะเขียวขาสมัยนั้นต่างชาติที่เข้ามาเล่นดนตรีตามโรงแรมเยอะๆนี่เป็นพวกฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นประมาณ 70-80% ฟิลิปปินส์เป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะจำได้ค่ะตอนสมัยเด็กๆเออผมไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์ด้วยอ๋อค่ะก็เลยหลงล็อกทราบว่าวงคาราบาวเนี่ยตั้งมาจากตั้งแต่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะใช่ครับคาราบาวเป็นภาษาตะกล็อกของฟิลิปปินส์เลยซึ่งแปลมันในความหมายของคาราบาวก็คือควายน้ำควายที่ชอบอยู่ในปากโคนจะตัวเล็กกว่าควายไทยแต่มีความแข็งแกร่งและอดและทนแดดมากกว่าควายไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้แรงงาน
อ๋อค่ะเราก็ใช้ตรงนี้แหละคือมาเป็นชื่อวงแอร์เป็นคนคิดขึ้นค่ะแล้วผมเล่นดนตรีด้วยตัวเองค่ะก็คือเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ผมคนจริงสมัยเด็กๆที่ผมอยู่เรียนสุขลาบเนี่ยค่ะผมเป็นคนชอบกีฬาด้วยนะค่ะโอ้กีฬาดนตรีคือดนตรีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกสิ่งที่เหมือนกับพระเจ้าเหมือนเวทสตาชีวิตพรสวรรค์ครับเราผมเนี่ยเป็นคนชอบฟุตบอลค่ะแล้วก็เล่นบอลเพราะนั้นจะมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยที่เขาพร้อมทุกอย่างเขาเล่นดนตรีด้วยแล้วเขาเล่นกีฬาด้วยโอ้ยอย่างนี้ตอนสมัยนู้นก็เนื้อหอมมาสิคะเป็นหนุ่มได้ทั้งดนตรีได้ทั้งกีฬาแต่ผมจะไปที่กีฬามากกว่าดนตรีในช่วงแรกก็คือเราก็ติดตามพี่ๆที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยไปเล่นฟุตบอลกับเขาค่ะแล้วก็หัดฝึกฝนมวยต่อยมวยอะไรเงี้ยอยู่กับเขาเล่นดนตรีเพราะในช่วงที่เขาซ้อมวงดนตรีเนี่ยแล้วเขาชวนผมไปด้วยผมก็ไปดูเขาเล่นดนตรีผมมันมีกีตาร์ตัววางผมก็ไปหยิบมาคำๆเล่นๆเขาบอกสนใจเหรอก็เอาไปศึกษาที่บ้านเลยผมก็เอาแล้วผมจะศึกษายังไงก็ต้องมาให้เขาสอนก็เลยตอนนั้นก็เลยงูป่าไปเรื่อยเริ่มจากตั้งแต่ตอนนั้นประมาณน่าจะยึดครับ12-13เองค่ะแต่ว่าสนใจฟุตบอลมากกว่าค่ะตอนเข้าโรงเรียนสุนทรลามนี่ผมก็บ้าบอลเลยใช่ครับบ้าบอลสุนทรลามเป็นโรงเรียนที่มีสนามฟุตบอลใหญ่อยู่กลางตรงกลางเลยแล้วก็ตอนเที่ยงเมื่อไรพวกเราก็จะมาวิ่งเล่นกันตรงนั้นแบ่งเขตกันเป็นพื้นที่เล็กๆถึงสนามเล็กๆของใครของมันก็เล่นกีฬาฟุตบอลจนกระทั่งผมสมัครได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนฟุตบอลเขาแบ่งองค์ประกอบไม่เหมือนสมัยนี้เป็นรุ่นจิ๋วรุ่นกลางรุ่นแล้วก็รุ่นใหญ่เรียนก็เก่งเรียนก็ต้องเก่งด้วยไหมคะเรียนผมอยู่ที่60%เองสมัยก่อนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะสมัยเรานี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมได้แค่นั้นเพราะว่ามากกว่านั้นคือเราไม่ค่อยจะสนใจการเรียนงานไม่ค่อยค่อยท่องสื่อแต่คุณผู้ฟังคะนี่ขนาดนักเขียวออกตัวนะคะว่าเรียนไม่เก่ง60%นะคะในที่สุดแล้วจบวิศวกรรมศาสตร์จากฟิลิปปินส์มาได้เราประเทศเราถึงได้มีนักร้องที่เป็นวิศวกรนะคะไปยังไงมายังไงคะนักเขียวขาก็ผมการที่ผมเล่นดนตรีเนี่ยมันทำให้สมัยก่อนเราต้องมีการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมค่ะผมไปสอบแค่วันเดียวเป็นความลับที่คุณแม่ไม่รู้ตอนนี้คุณแม่เสียไปแล้วด้วยนะครับคุณแม่ก็ยังไม่รู้ต่อคือเราไปสอบแค่วันเดียวเพราะเราไม่อยากสอบตายสอบไปแล้วเราไม่อยากเรียนค่ะพอดีช่วงนั้นจะเป็นที่ช่วงที่เปิดรามคำแหงพอดีค่ะแล้วก็ว่าไม่ต้องไปสอบเดี๋ยวเรียนรามคำแหงก็ได้ปรากฏว่าไม่มีแผนกที่เราชอบไงเพราะนั้นการเรียนมันก็เลยไปไม่รอดคือดันต้องไปเรียนบริหารอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ชอบในขณะนั้นผมก็เล่นดนตรีไปด้วยตั้งวงแล้วก็เล่นเป็นอาชีพเลยอยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่เลยคือเป็นดนตรีอาชีพแล้วครับเป็นสมัยที่เมืองไทยยังมีสงครามเวียดนามจะมี GI ฐานอเมริกันเนี่ยเข้ามาตั้งฐานทัพในเมืองไทยแล้วก็ถึงเวลาเขาจะมาเที่ยวสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นบาร์ฮะเป็นบาร์แล้วก็มีผู้หญิงคอยเต้นรำชวนเต้นรำสนุกสนานกันตามนั้นอยู่เพชรบุรีตัดใหม่จนกระทั่งวงแตก คือผมเล่นไปแล้วก็วงทะเลาะกันแล้วก็เปลี่ยนวงไปเรื่อยจนกระทั่งเอ๊ได้วงที่มันดีๆแล้วมันทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็เลย ต้องสมสารตอนนั้นผมออกจากบ้านเลยนะช่วยตัวเองเลยไม่ได้หาไม่ได้เงินแม่ไม่ได้ใช้เงินทางบ้านแม่อันนั้นคือจบสวนกุหลาบจบสวนกุหลาบค่ะค่ะจบสวนกุหลาบเราก็ไม่เข้ามหาลัยแล้วเล่นดนตรีอย่างเดียวโถหนุ่มน้อยเล่นดนตรีเลยแล้วก็จนกระทั่งเป็นอาชีพเลยอ่ะค่ะเล่นในผับในเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกบาร์มากกว่าแล้วเก็บสตางค์ได้ไหมคะนักเขียวอู้สมัยก่อนนี่ผมได้วันละ80 บาทค่ะแต่ว่าค่าน้ำมันสมัยก่อนยัง2.10 บาทอยู่
ค่ะถ้าเทียบกับก็คือก็คุณเข้าไปประมาณโอ้คุณเข้าไป15เท่าประมาณนั้นมั้งเพราะว่าค่ะคือน้ำมันค่านั่งแท็กซี่ก็ประมาณ5บาท6บาทค่ะน้ำมัน2บาท10ตังค์ค่ะก็ประมาณได้พันกว่าบาทถ้าเป็นยุคนี้ก็ประมาณพันกว่าค่ะมันคงจะเหลือให้เก็บนะชีวิตเราใช้ไปเรื่อยแหละครับเพราะว่ามันจนกระทั่งไอ้ดนตรีตรงนั้นมันต้องเลิกไปเพราะว่ามันไม่ลงตัวผมก็เลยเอออาชีพดนตรีนี่ต้องใส่ไม่รุ่งคุณแม่ก็พูดกรอบหูตลอดเวลาอาชีพเต้นกินลำกินมันไม่มีทางที่จะช่วยตัวเองได้นะสมัยก่อนมันเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ผมยังอิจฉาเลยถ้าเล่นดนตรีเล่นเอาจริงเอาจังมันมีตังได้นะฮะค่ะสมัยนี้พ่อแม่ผลักดันด้วยซ้ำนะคะกลายเป็นตรงนั้นไปสมัยก่อนนี่อาชีพเต้นกินลำกินใครจะมาคบด้วยใครจะมาให้เกียรติเราค่ะมันไม่รุ่งหรอกค่ะอย่าเล่นเลยค่ะผมก็อายอย่างนั้นผมขอเรียนต่อคุณแม่ก็บอกค่ะจะสอบเข้ามหาลัยเหรอถ้าสอบเข้ามหาลัยเนี่ยมันก็ต้องตั้งต้นกันใหม่เรียนกวดวิชากันใหม่ผมบอกเอางี้ดีกว่าพอดีมีเพื่อนผมเนี่ยไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะเยอะเพื่อนสมัยตุงกุลาบเนี่ยไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์เยอะก็บอกงั้นไปฟิลิปปินส์ไม่บอกอ่ะไปไปก็ไปถ้าไปที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าไปฟิลิปปินส์ก็โอเคลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยขนาดเรียนวิศวะที่มหาวิทยาลัยมาปัวที่ฟิลิปปินส์มะนิลานะครับค่ะเรียนวิศวะเครื่องกลค่ะมันดีอย่างที่เราจบจากเมืองไทยเนี่ยจบม.5สมัยก่อนเขาเรียกว่าระดับม.6สมัยนี้ค่ะไปที่นู่นเนี่ยเราไม่ต้องเรียนปีหนึ่งค่ะเราสามารถทรานสคริปต์ของม.5เนี่ยไปเทียบเราได้เรียนเข้าไปคาบเข้าไปปี2เลยโอ้ค่ะมีปีหนึ่งนิดหน่อยแล้วเข้าไปปี2เลยค่ะซึ่งที่นู่นก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็คนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษก็ฟังยากเพราะว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของสเปนแล้วก็อเมริกาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝั่งเขาจะติดตัวต่อเยอะๆเราพูดไม่เป็นเราพูดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราแกรมมาเราพอได้ก็งูป่าก็ออกไปมันมีวิธีความรู้สึกว่าตอนไปเรียนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยหลักสูตรเขามีอย่างนี้ก็คือเราเรียนบทนี้สมมติเราเรียนขึ้นบทใหม่เนี่ยอาจารย์จะยังไม่สอนบทจะให้การบ้านล่วงหน้าให้ทุกคนทำการบ้านมาเราก็เลื่อนใจอะไรเพราะเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้ยังไม่ได้เรียนจะทำได้ไงนะคือวิธีเขาคือให้เราศึกษาด้วยตัวเองค้นหาแล้วพยายามทำให้ได้ต้องมีการออกไปเขียนที่หน้ากระดานหน้าชั้นด้วยโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยต้องพูดภาษาอังกฤษยังโดนเพื่อนในชั้นหัวเราะเยาะอาจารย์บอกว่านี่ตกลงสอนวิชาฟิสิกหรือว่าสอนภาษาอังกฤษคือก็สอนให้ผมพูดเวลาอธิบายบนกระดานโอ้หากันลั่นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมมีความแบบคล้ายๆมันมาจดเราเลยเฮ้ยเราต้องได้เราต้องพูดภาษาอังกฤษได้มันทำให้เราสู้เลยครับจุดนี้ก็เลยมันก็มาเป็นโชคดีอันหนึ่งที่เราแค้นใช้ความแค้นเลยครับไอ้โหเลาะเยาะเรานี่ถ้าเป็นยุคนี้ก็เรียกโดนบูลลี่นะคะแต่ว่าเราเอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสครับก็เลยก็เอาจนได้แล้วก็ขาอีกทีนึงได้ออกไปเลคเชอร์ตรงไอ้ทำที่หน้ากระดานเราสามารถทำได้แล้วก็อธิบายได้เขาบอกเสือเราเรียกอาจารย์แล้วเสือนะฮะจะบอกจะแนะจะพูดกับเพื่อนเลยพวกเธอดูเขา he doesn't speak English เขาพูดอย่างนี้เลย he doesn't speak English แต่ he can solve the problem อยู่ทุกคนผู้ภาษาอังกฤษเข้าใจสิทธิ์แต่ทำไม่ได้สู้เขาไม่ได้อายไหมสะใจผมเลยตอนนั้นตอนนั้นภูมิใจตัวพองเลยครับนักเขียวขาตรงนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาในช่วงแรกแล้วจริงๆโอ้ยังมีเรื่องราวที่อยากจะถามนักเขียวเกี่ยวกับเรื่องของโลกดนตรีนี้ให้อะไรกับนักเขียวบ้างนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะเขียวมีหลักการในการใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเราจะได้มาคุยในรายละเอียดเรื่องนี้กับนักเขียวรวมถึงไลฟ์สไตล์ในชีวิตของนักเขียวทุกวันนี้ว่านักเขียวทำอะไรบ้างค่ะสักครู่พบกันค่ะรายการบอกเล่า965 A Day in the Life ช่วง Healthy Talk